อยากให้มารวมพลังกันเยอะๆครับผมเวลาภาพงานฟุตบอลช่อง3ที่แบบมีแฟนคลับมาเยอะๆมีคนดูมาเยอะอะไรเงี้ยมันเห็นแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามใช่ครับให้ทุกคนมาร่วมสนุกไปรับบัตรได้ตั้งแต่10โมงนะครับส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปจริงๆดูถ่ายทอดสดที่บ้านก็ได้ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครับครับผมเดินทางง่ายนะครับผมจากกลางเมืองสนามสุพัชราไซเดี๋ยวเจอกันนะครับอ่านปากของฉันนะนี่ไงว่ารักเธอนี่อยากจะพูดอีกครั้งนี่ว่ารักเธอนี่อ่านปากของฉันนะว่ารักเธออยากจะพูดอีกครั้งว่ารักเธอและจะเป็นอย่างนี้กับเธอไม่ว่านานสักเท่าไรไม่ต้องกลัวฉันนะอ่านปากของฉันคนด่าบอยเต็มเลยตอนนี้อ่านปากของฉันนะคือเขากำลังฟังดีดีเขากำลังร้องดีดีอยากจะพูดอีกครั้งว่าสีสามสามสีฝากก็แล้วกันครับในฐานะกัปตันทีมสีฟ้าครับผมสปารีสอร์ทครับผมใช่แล้วครับผมเน้นสนุกเน้นฮาแต่เน้นสกอร์ด้วยครับผมก็สนุกแน่ครับสำหรับงานบอลปีนี้เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้น้องๆได้บอกไปนะจะมีเรียกว่าเป็นโชว์ก่อนการเตะฟุตบอลนะครับอันนี้ก็เป็นพาลงพาเลทใช่ครับไปนะฮะแล้วก็ระหว่างพักเบรกก็จะมีโชว์ก็จะมีฮาฟไทม์โชว์ฮาฟไทม์โชว์ซึ่งแบบปีนี้จัดยิ่งใหญ่เลยนะครับและหลังเกมซึ่งเป็นช่วงเตะจุดโทษมีเหรอฮะมีจุดโทษมีเหรอฮะผมอยู่ช่อง3มากี่ปีครับผมเตะทุกปียังไงก็ต้องเตะใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ตอนนั้นแหละถูกต้องถูกไหมสนุกแน่นอนและไฮไลท์ท่านผู้ชมก็คือแจกรถโอ้โหมูลค่า1,200,000 บาทใช่ครับผมไปรับบัตรกันได้ตั้งแต่10โมงวันเสาร์ที่ถึงนี้หน้าสนามสุพัชราไซใช่ค่ะคุณพูดปิดท้ายเชิญอยากให้มารวมพลังกันเยอะๆครับผมเวลาภาพงานฟุตบอลช่อง3ที่แบบมีแฟนคลับมาเยอะๆมีคนดูมาเยอะอะไรเงี้ยมันเห็นแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามใช่ครับให้ทุกคนมาร่วมสนุกแบบว่าอาจจะร้อนกันนิดนึงก็เตรียมตัวมาให้พร้อมนะนะครับผมทั้งน้ำทั้งครีมกันแดดอะไรเงี้ยเตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็มาสนุกสนานกันนะครับวันนั้นยาวๆกันไปเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็มาลุ้นรับรางวัลกับพวกเราไปด้วยถูกต้องครับผมก็เป็นสิ่งที่ช่อง3นะครับตั้งใจจะมอบให้กับแฟนๆช่อง3ทุกคนครับผมเอาครีมกันแดดมาด้วยครับผมแน่นอนโอ้โหต้องจัดเลยแดดร้อนแน่นอนครับผมเขาพูดไปหมดยังก็โอเคก็พูดถึงเรื่องรับหมัดแล้วกันครับสำหรับใครที่วันเสาร์ที่23นะครับผ่านไปแถวนั้นแล้วแบบอยากดูพวกเราหรือว่าใครอยากตั้งใจไปดูอยู่แล้วก็คือไปรับบัตรได้ตั้งแต่10โมงนะครับส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปจริงๆดูถ่ายทอดสดที่บ้านก็ได้ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครับผมเปิดหน้าจอช่อง3ทิ้งไว้ได้เลยใช่ต้องได้เลยเป็นมหกรรมความบันเทิงสุดๆจริงๆใช่ครับผมถูกมั้ยอ่ะสลับกลับมาน้องก้าวครับครับผมย้ำนะครับประตูเริ่มเปิดบ่าย2โมงใช่ครับผมครับครับผมเพราะฉะนั้นรับบัตรเล่นกงเล่นเกมครับใช่ทานอาหารกันให้อิ่มให้เรียบร้อยใช่ครับทาครีมกันแดดใช่เสร็จสับเข้าไปเลยถูกไหมครับผมคุณไม่เชิญชวนเหรอเชิญชวนเลยฮะเชิญชวนแฟนๆทุกบ้านด้วยนะครับประตูเปิด2โมงครับผมเดินทางง่ายนะครับผมจากกลางเมืองสนามสุพัชราไซเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณต้องเชิญแบบคุณชายโอ้โหใช่ใช่โอเควายบุคลิกเป็นคุณชายนะโหนั่นใช่ไอเสื้อสองสีนี้พี่ยังไม่ได้เลยนะใช่เราได้แต่สีกลางค่ะเฮ้ยไม่เอาทำไมไม่เอาเสื้อมาให้พี่ยุทธ์ล่ะคุณบอลทำไมนี่เห็นไหมอยู่ช่องมาไม่รู้กี่ปีละโอ้ยผมเอาพร้อมหรือยังคุณชายฮะเอาแบบคุณชายนะเชิญชวนเดินออกมาทาง BTS เดินออกมาเนี่ยเชิญชวนก็ขอเรียนเชิญดูในเรื่องไม่ได้หัวเราะขนาดนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ยุทธต้องให้คุณชายรุ่นก่อนทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนใช่ต้องมีตัวอย่างคุณชายตอนคุณเป็นตอนแรกเหมือนกันนะใช่เป็นตอนแรกครับถูกไหมตอนนั้นคุณเป็นอะไรนะชื่ออะไรนะคุณชายธราธรครับธราธรทำให้เด็กมาดูก่อนสิอยู่มาดคุณชายเป็นไหมอ๋อเราก็จะต้องเรียบร้อยนิดนึงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับก็มาดูฟุตบอลช่อง3นะครับที่เรามอบความสุขให้ทุกๆไม่ใช่รอยยิ้มแบบนี้ไม่เป็นรอยยิ้มแบบเวลาที่คุณยิ้มให้สาวคุณก็เป็นรอยยิ้มแบบที่แบบเป็นคุณชายที่แบบคุณชายไม่ใช่อันนี้คือเป็นเมื่อกี้คุณชายกำลังรอผมก็ยิ้มแบบนี้แหละคือดูกระล่อนมาเลยใช่ตาแบบไม่ใช่นะไม่ใช่ไหมใช่ไหมกำลังรอมากเมื่อกี้กำลังรอเหรอคุณชายธราธรธราธรเอาใหม่ครับ5 4 3 2แอคชั่นครับเริ่มเอาเกี่ยวยากคุณบอกบอลคุณบอกบทผมไม่ลองบอกได้สวัสดีครับส
วัสดีครับผมคุณชายธราธรผมคุณชายธราธรครับในโอกาสนี้ในโอกาสนี้มีการเรียนเชิญทุกท่านผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมารับสดับฟังมีสดับฟังหรือเปล่าโอเคครับเดินมาเราเป็นตัวของเราได้ก็เรียนเชิญทุกๆคนแล้วกันนะครับผมก็ใครนะครับที่ว่างในวันที่23มีนาคมนะครับก็อย่าลืมมาเจอกันด้วยนะครับผมใครยังไม่มีบัตรก็สามารถไปรับบัตรได้บัตรฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันก็จะมีโชว์จากพวกเรานักแสดงอีกหลากหลายชีวิตเลยนะครับผมก็จะมีทั้งเต้นมีร้องเพลงยังไงฝากติดตามด้วยครับผมครับผมเนี่ยคุณผู้ชมก็ทวงไว้ต้องร้องเพลงครับนี่เป็นสัญลักษณ์รายการยกเสียงยุ้ยร้องสิครับท่อนเพลงหนึ่งอะไรก็ได้สักเพลงรายการนี้เขาแบบป๋าอยู่แล้วเขาไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ยากแล้วคือเราร้องยังไงลิขสิทธิ์เก็บไม่ได้หรอกพี่รู้เอาไปพี่โตให้พี่โตเพลงตัวเองเพลงตัวเองโปรโมทเพลงไปอ่านปากของฉันนะว่ารักเธอนี่อยากจะพูดอีกครั้งว่ารักเธอแล้วไม่มีใครร้องกับผมเลยเหรอครับต้องร้องเดี่ยวรายการนี้เป็นมาตลอดนะเอาประมาณนี้แล้วกันประมาณเอาจะให้จบเอาให้จบอ่านปากของฉันนะใหม่อีกทีนึงอ่านปากของฉันนะว่ารักเธออยากจะพูดอีกครั้งว่ารักเธอและจะเป็นอย่างนี้กับเธอในวันนั้นสักเท่าไหร่เอ้ยไม่ต้องกลัวฉันนะอ่านปากของฉันคนด่าบอยเต็มเลยตอนนี้อ่านปากของฉันนะคือเขากำลังฟังดีๆเขากำลังร้องดีๆอยากจะพูดอีกครั้งว่าสี่สามสามสี่อ่ะคุณก้าวร้องเพลงเพลงเดียวกันได้ใช่ไหมฮะไม่ได้แต่เลยเพลงอื่นก็ได้แล้วแต่เลยน้องไบเพลงอะไรดีวะเขาจะเอาใจน้องอ่ะนี่แหละความแข็งแกร่งที่พวกพี่ต้องแบบผ่านมาตลอด15ปีนี่แหละแล้วก็จะเจออะไรอย่างนี้แหละใช่ได้ครับได้ทำให้เราแบบแข็งแกร่งเอาเร็วๆมาอ่านปากของฉันนะนี่ไงว่ารักเธอนี่อยากจะพูดอีกครั้งนี่ว่ารักเธอนี่แค่นี้ใช่ไหมแล้วจะนี่ไงหยุดร้องแล้วจะโอ้ยรู้เนื้อครับเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่โตคุยกับเมียเข้ามากี่ปีแล้วได้ยินมาเยอะมากนึกอะไรไม่ออกก็เพลงนี้ฮะเอาเกรดร้องเพลงอ่านปากของฉันเปลี่ยนเพลงเพลงเดียวมาแล้วเอาสิเอาเร็วๆๆเข้าปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้I am dependent อ๋อพี่รู้จักมาเนี่ยอันนี้เพลงของพี่เปิ้ลไอรินใช่ไหมใช่ครับจะไม่พี่นิ่งเลยครับเนี่ย